ដោយមានញាតិញោមគ្រប់ទិសទីអញ្ចឹងណាទាំងសមាគមផងបានមកចូលរួមហើយក៏ដើម្បីនឹងហែកឋិនវេពុគ្គលព្រះសង្ឃដែលចាំវស្សាអស់3ខែក្នុងទីវត្តដែលពុទ្ធប្រុងអនុញ្ញាតឲ្យព្រះសង្ឃបានទទួលដើម្បីយកអានិសង្ឃក្នុងការថែរក្សានៅធម៌វិន័យរបស់ព្រះ លោកថាបានអានិសង្ឃច្រើនណាស់ណាគាត់ណាដូច្នោះហើយញាតិញោមពីជិតជិតឆ្ងាយណាគាត់តាំងពីប៉ារីតាំងពីក្រឡូបមកពុយយេវ៉ាឡង់ណាគាត់មកពីនីមពីអាអាវីញ៉ុងណាគាត់ណាគ្រប់ណាគាត់ហើយបងជួងម៉ាឡៃចូលបច្ច័យនៅ เดี๋ยวให้เดี๋ยวให้เดี๋ยวให้เดี๋ยวเดินเดินมิลเดี๋ยวเดินมิลแล้วก็โดยเฉพาะเฮียโยมกับบ้านเจอมาเจอนั่นก็โดยสารอากาศยืนตลอดกลัวซ้อมมันก็นะรอบท่าขนมคายนั้นก็รอบท่าละอ่อนนะโดยสารงัดออกจอดทีมวยทีปีมินเมก เมฆยังสะสมติดอย่างก็สะสมติดประเทวดาบอกปรองไอโฟเจย์อย่างก็บันทึกเช่นนั้นหนึ่งใจง่ายใหญ่ประมุ่งใจมาซาบอกคนไทยยานาก็รอดทาละอ่อนนะอ่านก็พุทธะอัดเมียนเคลียงอัดเมียนจอลอ่านก็ไอไงนี่จีบิแซสเตียนเมียนประซองยืดดาวแต่ดับปีอังอ่านก็นะดับปีอังประซองจำเนียมอังท้องดับใบอย่างก็โดยฉะนั้นให้ เย็นโยมบ้านพวกบนจมวยมาซองกลางนะฮะก็ประซองมาปิดตรอกยืนคองมาปิดตรอกเลี้ยวคองนั่นก็ลูกตาเลี้ยวแต่ลูกเงินเทระดิกาเหมือนนั้นมาปิดคางเลี้ยวลูกตามหาสีจันนั่นก็นะลูกสมุนสีสาเลี้ยวไปร่วมก็ให้ลูกก็มาช่วยยืนเฉยเรื่อย น้อมเยียดโยมปุตตะบาริสัตเขาช่วยร่วมช่วยวัดยืนช่วยอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาบ้านจะต้องจำรานแล้วก็ให้ก็มีโลกมาปิดไม้แล้วก็นะเติมมาไม้นี่ก็จะแล้วก็ปังโกตะบังโกตะนองเป็นกบาลนะแล้วก็บุญนองนั่นเลยได้ตัวเกลียดจำมโหปัจจุบันโรธาเราเรียน เย็ดโยมมาเรียบจำมโหเรื่อยๆอันก็เย็ดโยมเมียนมโหโยมมาเรียบจำปนเมียนไม้ของใบเรียบนะฮะก็ใบกับอาตะนองจานนั่นก็สุขสำราญรอบบาทมันติเชียนนั่นก็ต้องตะบันบาทนั่นก็เตี๋ยทอมดานนั่นของกรองนุ๊กนะฮะก็โดยฉะนั้นให้โตอันเย็ดโยมอันเรียบจำนั่ง ให้ก่อเมียนสมาคมคาเลี้ยวมันก็ปลาเรียกจำกาหมวยดาวมันก็นะแต่กับปงจองเนาะปล่อยเย็ดโยมนาเป็นสิทธิ์ชนะคลาจองจูร่วมยี่อ่องกับท่านให้จองจวบหรือไตบนกาพระมันก็นะดำกาพระโจดำไปนั่งรวบรวมปัจจัยสำหรับก่อสร้างวัดอารามเยื่อเกียรติศักดิ์ที่สมรองในการก่อสร้างเพื่อวิเชียรบอกเยื่อมันก็ โดยทหารเยี่ยมโยมอาโจนจับสอนอยู่บนกวาดบ้านนั่นก็มาส่งโอกาสเป็นเงินสัญจรขอเจริญพรญาติโยมทุกท่านวันนี้เป็นวันดีฤกษ์ดียามดีเพราะว่าทุกคนมาทำความดีมาทำความดีในที่นี้ทำตามโอกาสทำตามการเขาเรียกว่าการแห่งการทำความดี เมื่อออกพรรษาทุกๆปีพระสงฆ์ก็จะได้พบกับเหตุการณ์อย่างนี้เรียกว่ากฐินเรียกว่ากฐินทานจะเกิดขึ้นด้วยน้ำใจใสศรัทธาความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาของพุทธบริษัททุกถิ่นที่พากันมาทำพิธีด้วยการหาผ้ามาถวายพระที่อยู่จำพรรษาครบ3เดือนณวัดใดวัดหนึ่งวันนี้โยมก็พากันมาวัดหมากเซยเพื่อที่จะเอานำผ้าไก่มาถวายพระที่อยู่จำพรรษาปีนี้ตอนวันเข้าพรรษาอธิษฐานนั้นมีทั้งหมด6รูปด้วยกันแต่พอตอนออกพรรษาตอนนี้เพิ่มโยมเพิ่มเป็น12รูป ก็ขยายดีโยมเนาะขยายเป็น12รูปด้วยกันฉะนั้นญาติโยมจึงพากันมาทำบุญทำทานร่วมน้ำใจสามัคคีกันก็มีทั้งพระอาจารย์มหาสีจันทร์เพื่อนก็มาช่วยสมาภาพที่นี่เป็นประจำ
แล้วก็พระอีกหลายรูปที่ท่านมาช่วยกันเพื่อให้เป็นกำลังแห่งพระพุทธศาสนายังใจศรัทธาของญาติโยมให้ผ่องใสยิ่งขึ้นไปอีกฉะนั้นวันนี้โยมจะได้ตักบาตรพระถึง13รูป12รูปนะโยม12รูปตอนบ่ายจะมาอีกรูปนึงฉะนั้นโยมก็เตรียมข้าวปลาอาหารโยมสำหรับอาหารนั่นโยมสามารถจัดได้แต่ข้าวโยมต้องเมี่ยนไปก่อนข้าวแดงขนมผลไม้แดงโยมต้องเก็บเมี่ยนไว้สักหน่อยพระจะออกไปบิณฑบาตและโยมจึงจะใส่บาตรนำหลังนะโยมนะแล้วก็ครอบครัวของโยมตีคณะข้าพร้อมทั้งโยมกุยโยมแก่นสีโยมทำดีโยมเพชรโยมเวียงเขาก็จัดกันนะโยมกำลังจัดจัดผ้าป่าสามัคคีร่วมกับกองกฐินทานณวันนี้ญาติโยมท่านใดมีใจศรัทธาจะร่วมกับกองผ้าป่าสามัคคีของเราโยมก็สามารถที่จะไปร่วมเอาปัจจัยไปแฝงเป็นต้นไม้กะละพึกนึกอะไรได้สิ่งนั้นเขาว่าอย่างนั้นฉะนั้นจึงชื่อว่าต้นกะละพึกเพราะนึกสิ่งใดก็จะได้สิ่งนั้นทุกสิ่งทุกอย่างฉะนั้นจะนึกได้โยมก็ต้องไปต่อยอดก่อนไปต่อยอดต้นกะละพึกให้มันออกใบก่อนนะโยมนะออกใบจึงจะออกดอกออกดอกแล้วจึงจะออกลูกออกลูกแล้วโยมจึงจะเก็บเอาไปกินไปทานได้โยมมันก็ต้องไปเป็นกะเป็นขั้นเป็นตอนของเขาแต่อย่างไรเสียก็ดีที่ชื่อว่าโยมทุกคนมีจิตใจเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนาได้พากันมารวมกำลังเพื่อที่จะถวายผ้ากฐินทานแก่พระสงฆ์ผู้อยู่จำพรรษาณวัดหมากเซยดังที่กล่าวแล้วก็ขออนุโมทนากับญาติโยมทุกท่านขอความสุขความเจริญจงบังเกิดมีแก่ญาติโยมทุกๆคนตลอดกาลนานนะโยมนะก็ขอให้โยมอนุโมทนาสาธุนำกันนะโยมอนุโมทนา